ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็วันนี้มันหยุดนะคะขี้เกียจแบบว่าเปิดคลิปยาวๆแล้วเอาเป็นว่าสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแซงแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยเนาะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยพวกเราก็คงจะได้รู้จักกับเซอร์สาวตัวใหม่เดมี่โบเบนหรือว่าคุณบาร์เทนเดอร์สาวสุดแก่นที่แบบอกบึ้มๆกันไปแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจุ๊บแซงก็มีทั้งประวัติ background story skill และคลิปแบบเต็มๆให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะช่วงนี้ทางทีมงานเกมเองเนี่ยเขาก็ได้มีการปล่อยเนื้อเรื่องแบบการ์ตูนมาให้พวกเราได้ดูกันแทบทุกตัวเลยนะคะในช่วงหลังๆมานี้ครั้งนี้ก็เป็นตาของเดมี่หรือว่าน้องลำยองของเราแล้วล่ะค่ะพร้อมกับแปลภาษามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่า Let's goร่างกายของฉันไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เด็กๆแต่ทุกครั้งพี่ชายก็ยังคอยปกป้องอยู่รอบตัวฉันอยู่เสมอครั้งแรกที่พวกเรามายังที่แห่งนี้ฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่นี่มาก่อนและเพราะดอบลินวัยสุดมหัศจรรย์ของพี่ชายทำให้พวกเรามีกินมีใช้กันแต่แล้วพี่ชายก็ได้คำเชิญลึกลับไปยังสถานที่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยต่อมาไม่นานฉันก็ได้รับจดหมายจากคฤหาสน์ลึกลับในนั้นบอกสุดวายสุดมหัศจรรย์ของพี่ชายฉันไว้นี่อาจจะเป็นสัญญาณหรือเบาะแสของพี่ชายและจากนี้เป็นตาของฉันแล้วล่ะที่จะตามหาและปกป้องเขาอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเดมี่เนี่ยมีชีวิตอยู่กับพี่ชายมาตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งพวกเขาก็น่าจะได้รับบามาจากสมบัติของบรรพบุรุษของพวกเขาเองนะคะและร้านของพวกเขาเนี่ยก็ขายดีมากๆเพราะว่าวายสูตรพิเศษของพี่ชายซึ่งวายนั้นนะคะมีชื่อว่าวายดอบลินหลังจากนั้นพี่ชายของนางเองก็ได้รับจดหมายลึกลับและหายตัวไปไม่กลับมาอีกเลยกิจการของร้านเนี่ยตามประวัตินั้นก็แย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าต่างถามหาแต่วายดอบลินและมีแค่พี่ชายของนางที่รู้สูตรเท่านั้นจากนั้นไม่นานนะคะเดมี่ดันได้สูตรลับไวน์ดอบลินจากจดหมายที่ถูกส่งมาจากคฤหาสน์ลึกลับหรือว่าคฤหาสน์ออเลตัสคฤหาสน์ลึกลับสุดแปลกประหลาดของเรานั่นเองนะคะเดมี่จึงคิดว่านี่อาจจะเป็นเบาะแสหรือสถานที่อยู่ของพี่ชายของนางแน่ๆนางจึงตัดสินใจปิดร้านและออกตามหาพี่ชายของนางนี่แค่สตอรี่แบบคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้มาดูปมกันต่ออีกทีเนาะแต่ถือว่านางก็รักพี่ชายแล้วก็ดูมีความมุ่งมั่นมากเลยทีเดียวนะคะมีความรู้สึกว่าเดมี่เนี่ยเป็นเซอร์ที่ดูไม่ค่อยอ่อนแอเท่าไหร่เลยและเร็วๆนี้นั้นนะคะเราก็คงจะได้เล่นกันแล้วเนาะครั้งนี้ซุปแซงก็มาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูกันนะคะโดนเพื่อนๆทวงมาเยอะมากๆคลิปนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะทำไม่ทันจริงๆนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะหลายคนบอกพี่แจงคอสตัวนี้ได้ไหมคลิปนี้อยากจะตอบเลยนะคะว่าคอสได้แต่พี่แจงไม่อยากคอสนะคะเพราะว่า มันบึ้มไม่เท่านางจริงๆนะคะน่าจะต้องโกยมาตั้งแต่หน้าปากซอยเลยอะชิและในคลิปนี้นะคะพี่แจงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะคะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็ไม่พลาดกันนะคะสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบรวดเร็วทันทีทันใดเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย从小都不是很好，每次都是哥哥在身边保护我。初次来到这片土地，我甚至都不知道我们的祖辈们来自这里。靠着 Dorfrin 哥哥调配的奇迹之酒，我们竟然有了一席之地。但也因为这酒，哥哥被那个神秘庄园邀请，再也没有回来。后来，一封来自神秘庄园的信函带来了奇迹之酒的配方。我想，这也许是一种预兆。
预示着从此以后将由我来扮演保护者的角色了。